สวัสดีครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้กลับมาพบกับเกมแซนด์บ็อกซ์เป็นแลนที่2ของเควสตัว Lunar New Year นะอยู่กันไปยาวๆนะครับเล่นกันไปแบบชิลๆเพราะว่ากว่าเควสจะครบก็วันที่28กุมภาพันธ์เลยนะครับผมเล่นไปทั้งหมด18เควสแล้วใช่ไหมก็คือเควสแม็กดุกแลนเนาะวันนี้นะครับเรียงกันมาเลยก็ The Legend of Sword เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีจอมยุทธประมาณกี่ท่านที่ผมรู้จักบ้างนะครับนี่แฟนพันธุ์แท้ของแนวกังฟูมังกรหยกเหมือนกันนะจะบอกให้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าในเมื่อมาตีมจีนอย่างนี้ใช่ไหมเล่นกันไปยาวๆครับผมใจผมอะนะจริงๆอยากเล่นรอบเดียวแล้วจบเลยนะเหนื่อยอ่ะนะครับเริ่มต้นมานะครับเพื่อนๆก็ออกมาเลยเนาะผมแนะนำว่าให้ใส่ชุดให้เรียบร้อยไปเลยก็ได้เพราะว่าต้องมีธีมมอนเตอร์นะครับเพื่อนๆมีชุดได้จริงๆก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทางด้านขวาซ้ายมือนะครับเราจะเข้าไปลงเตรียมแล้วเป็นเสี่ยวเอิ้งนะครับคุยกับผู้ชายคนที่ชื่อลีนะทีนี้เราก็รับออเดอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ไปขนของในห้องครัวนะครับมาส่งที่โต๊ะแรกเลยจากนั้นเนี่ยไอเนี่ยจะโมโหใส่เรานี่เขาโมโหเสร็จนะไม่ต้องกินไม่ให้นี่ไม่ให้มันเลยจบนี้เราก็คุยกับคุณลีเซียงโหยข้างๆนะครับโต๊ะเขาก็จะให้เราเก็บจานนะครับเพื่อนๆก็เก็บได้เลยทั้งหมด5ใบเก็บไปที่โรงครัวเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งเควสแล้วก็รับเควสกับผู้หญิงน่ารักคนนี้เนาะผมเรียกว่าชุนหลีได้เลยเนี่ยดูชุดดิน่ารักแล้วก็ให้รับเควสจากห้องครัวได้เลยนะครับจะเป็นจอมยุทธหญิงท่านหนึ่งเสื้อสีม่วงหลังจากที่เรารับเควสเสร็จนะครับเขาจะไปให้เราไปหาหลีเซียงโหยอ่านผิดขออภัยนะครับเนื่องจากเก่งภาษาอังกฤษมากท่านจอมยุทธท่านนี้เขาก็จะหลับอยู่ที่ชั้น2นะครับหลังจากเราคุยเสร็จแล้วมันจะให้เราจัดปาร์ตี้เบิร์ธเดย์ผมก็เพิ่งรู้ในยุคนั้นมีปาร์ตี้เบิร์ธเดย์ด้วยให้หาหมูหาปลาและก็หาฮันนี่ตามด้วยฟลาวเวอร์6อันเฮ้ยจอบเฮ้ยพอเราลงมาที่ตลาดนะครับตามทางที่ผมเดินมาเพื่อนๆก็กดคุยกับคนแรกแล้วก็จะได้หมูเนาะนี่ไอ้ตรงความสนุกอยู่นี้ปลาตอนแรกผมคิดว่าคุยปุ๊บจะได้ปลาเลยไม่ใช่เขาให้เราไปตกปลานะครับโดยมันจะตก3ครั้งครั้งแรกให้ปลาไปอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมมุมขวาสุดอะนะครับจนกว่าจะครบแล้วเราก็จะผ่านอันที่3มาพีส่วนอันที่2นะครับเอาสี่เหลี่ยมมาอยู่ตรงปลาตรงกลาง1เนี่ยเพราะครั้งนี้ผมจับนานกว่าปกตินะครับเรียบร้อยนี่ให้ปลาอยู่ใกล้ๆก่อนแล้วจับสำหรับครั้งที่3นะครับเราจะต้องเอาสี่เหลี่ยมกับปลาให้อยู่ในจุดเดียวกันเนาะอย่างนี้นะครับคือทริคอ่ะผมว่าง่ายสุดเลยนะเราอาจจะไม่ต้องไปดูไอ้ด้านบนก็ได้เพราะยังไงต่อให้เราจับโดนอ่ะมันก็ไม่โดนอยู่ดีนะก็คือให้ปลาเข้าพื้นที่ของเบ็ดอย่างนี้นี่แล้วกดนะครับอย่างเงี้ยพอเข้าพื้นที่ของเบ็ดแล้วตกกดปุ๊บแล้วก็กดให้โดนช่องอย่างนี้นะนี่เห็นไหมเรากดให้โดนช่องนี้เป็นการเย่อกับปลานะครับอันนี้เควสน่าจะบั๊กนะเนี่ยเพราะจริงๆผมเพิ่งจับปลาไปมันน่าจะเป็น2ทับ4แล้วผมมาทำให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับมาจากตลาดเพื่อนๆจะกระโดดน้ำก็ได้นะครับเราจะผ่านลงเตี้ยมไปทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อไปคุยกับคนที่ปีนเขาคนนี้นะเควสก็จะเริ่มต้นนะครับตรงจุดเริ่มต้นของเราอ่ะเราก็ต้องไปขึ้นบนเขานะครับผมแล้วก็เก็บดอกไม้ถ้าผ่านเข้ามาในฉากต่อสู้เหมือนไฟนอลอย่างนี้ก็ฟันให้เรียบเลยครับมันจะมีตัวนึงที่เป็นผึ้งผมไม่แน่ใจว่าอยู่ชั้นไหนแต่ถ้าเพื่อนหาไม่เจอเพื่อนๆก็ตีทุกตัวเลยก็ได้นะครับตรงนี้แหละน่าจะเป็นผึ้งหรือเปล่า
ไม่เป็นไรเก็บฟลาเวอร์ครบก่อนก็ได้ครับไปหาตัวพึ่งว่าชื่อมันไม่ได้บอกไงเนี่ยบีเนี่ยแหละพึ่งมันจะดรอปตรงฮันนี่นะครับก็คือน้ำพึ่งให้เราก็จะเป็นชิ้นที่เนี่ยนะปัญหาจริงๆเควสเมื่อกี้มันต้องไม่ผ่านนะมันต้องเก็บดอกไม้ให้ครบ6ก่อนนะครับอันนี้ได้อีก1เนี่ยถือว่าบั๊กนะครับเพื่อนๆไม้ชิ้นที่5เรียบร้อยครับหลังจากครบ6ชิ้นนะครับเขาจะให้เรากลับไปนะครับยังลงเตี้ยมเราก็กลับไปยังลงเตี้ยมได้เลยไปคุยกับชุนหลีนะครับในครัวเฮ้เขาจะให้เราตามหาอนุเนาะให้เราออกมาเลยครับผมจากโรงเตรียมเมื่อเราเดินออกมานะครับเราก็กระโดดลงไปยังตลาดอีกรอบหนึ่งคุยกับเด็กน้อยคนนี้นี้ก็ไปทางด้านซ้ายมือคุยกับผู้ชายที่อยู่ตรงท่าเรือครับกระโดดน้ำตายได้เลยนะพอเราโผล่มาที่นี่ใช่ไหมให้เราลงไปบนด้านล่างนะครับด้านหน้าเราเป็นโรงเตรียมใช่ไหมครับทีนี้ให้เราไปทางด้านขวามือเลี้ยวทางนี้ครับเราก็จะเจอกับผู้ชายหัวร้านคนนี้ให้กดเข้าไปคุยส่วนอีกคนนึงนะครับให้เราเดินย้อนกลับมาทางซ้ายมือครับก็ไปคุยกับคนที่อยู่ขึ้นเขาอ่ะที่เราเคยรับเวทนะครับหาดอกไม้เอก็จะผ่านเวทนะครับทีนี้ให้ขึ้นไปบนเขาได้เลยขึ้นไปจนสุดเลยนะมันจะมีบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นศาลาแล้วกันเรียกว่าศาลาครับจะมีจอมยุทธอยู่นะครับน่าจะเป็นเล่งหูชงท่านนี้นะครับโอเคนี่มันกระบี่บินนะชัดไอ้ฟอบฟอบชั่วช่อเอ้ยโหวิชาดาบท่านช่างล้ำไร้กาศนะฟอบไม่โดนตัวเลยนะครับหลังจากจบการแสดงตรงนี้นะครับผมให้ขึ้นไปบนเนินเขามันจะขึ้นเควสเดอะสวอตมานะครับผมเราจะไปขี่กระดาบกระบี่บินกันไม่ใช่ดาบบินเนี่ยกระบี่ทีนี้ก็กดขึ้นไปแล้วกด E เพื่อบินนะครับหลังจากนั้นเราจะโผล่มาที่ถ้ำที่เอียกล้วยติดอยู่นะครับในถ้ำแห่งนี้พูดไปเรื่อยจริงๆนะพยายามอย่าไปชนในพวกนี้แหละเสียเวลานะครับพอเรามาปุ๊บให้ออกมาทางซ้ายมือเนาะมันจะเป็นบันไดตัวยูแบบนี้เนาะให้ใช้จำไว้นะครับพอเรากระโดดมาใช่ไหมทีนี้พอเราขึ้นบันไดตัวยูไปอะครับมันจะมีทางให้ไปทางด้านซ้ายมือมันจะลงไปในถ้ำเพื่อกระโดดไปเลยจะมีถ้ำเล็กๆอย่างนี้อยู่ครับลงไปด้านล่างถ้ามาถูกทางนะมันจะมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังนะครับแล้วมีขัดเอาให้สับมีอย่างนี้นะครับเข้าไปสับขัดเอาถ้ามาถูกทางนะหลังจากสับขัดเอาเสร็จแล้วนะครับให้ออกไปด้านนอกเลยส่วนรูปพระพุทธรูปที่อื่นๆน่ะมันจะมีหอกให้เก็บนะครับไม่ต้องไปยุ่งนี่ก็ขึ้นไปทางเดิมหลังจากไปสับขัดเอาเสร็จแล้วขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้มันจะมีคัตเอาท์อีกให้เข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอกดพุทเข้าไปเลยนะเข้าไปได้ไหมได้งั้นคัตเอาท์ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสับมันนะครับไม่มีประโยชน์เมื่อเราเข้ามาห้องนี้เนาะเราก็จะเจอกับผู้หญิงที่ชื่อว่าอนุนะครับทีนี้เดินเดินตรงนี้แหละสักแป๊บๆนึงจะโดนลักพาตัวไปเรียบร้อยแล้วเราก็หลุดร้อยครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับแดกคูล่าเฮ้ยนี่มันหนังจีนนะเว้ยคือผมดูงี้มันก็แดกคูล่า
เนี่ยผมขอผสมคลิปเก่ากับคลิปใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมเล่น14นาทีเนาะผมอาจจะต้องปิดเสียงเพราะว่ามันจะไม่ตรงละมันจะกลายเป็นคลิปมันจะยาวไปนะครับเพื่อนๆพอตีแดคูล่าไปนะครับสักระยะหนึ่งให้เพื่อนๆไปยืนในวงสีเหลืองนี้นะเราจะกลับไปยังหมู่บ้านและไปยังโรงเตี้ยมนะครับเพื่อชวนเพื่อนๆหรือจอมยุทธทั้งหลายนะครับมาปาร์ตี้แล้วกลับไปลุยกับแดคูล่าอีกรอบนึงนะครับผมให้เก็บของ7ชิ้นนะครับไปเราก็เก็บตามที่เขาบอกเลยอยู่ในโรงเตรียมทั้ง7ชิ้นหรือเปล่าเก็บไม้เท้าพักพยาจกมานะครับแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งเก็บแส้นะครับนางพญาผมขาวมาแล้วก็เก็บชุดนะครับให้หมดแล้วก็เก็บกระบี่นะครับมังกรยกมาไปกระบี่มังกรยกชื่ออะไรจำได้ไหมเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ปาร์ตี้มานะครับต่อ4อัศวินพระไนท์นักดาบมาครบเลยนะครับโอ้โหเพื่อมาปราบแดกคูล่านะครับเฮ้ยลุยเลยลุยโอ้โหรอบนี้นี่จะชนะแล้วชนะแล้วโอ้โหโอ้โหมีอึ้งยงด้วยเห็นนะเพื่อนเห็นปะเมื่อกี้ที่ถือไม้เท้าพักกายจกหลังจากที่เพื่อนๆตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีทางลงด้านเนี้ยด้านบอสก็น่าจะเป็นด้านขวามือนะครับให้ลงไปเราก็เดินลงไปตามทางได้เลยครับตกแล้วตายเว้ยหลังจากเข้ามานะครับก็กดสับสวิตช์ได้เลยแล้วจะลงไปยังสถานที่ลาวานะเราจะเจอคนที่ชื่ออนุนะครับโดนจับอยู่เห็นไหมเมื่อเรามาถึงถ้ำนี้นะครับเวทเดอะลาสไฟท์ก็จะขึ้นนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องเปิดประตูทั้ง3บานก่อนนะเพื่อนๆสามารถเลือกมาตีนะครับตรงนี้ได้บานที่1นะครับหลังจากนั้นให้กระโดดลาวาตายไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปฝั่งซ้ายมือตบลาวาอันที่2นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปในส่วนของอันที่3นะมันจะมีทริคนิดหน่อยนะครับไม่นั้นมันจะตีไม่ได้โดยหลังจากที่เพื่อนๆตีอันที่1กับอันที่2เสร็จแล้วเนาะให้เพื่อนๆกระโดดไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็กระโดดผ่านตรงฝาปุ๊บป้าไปนะครับบุรพาไร้พ่ายเนี่ยปลาเข็มอยู่นะครับกระโดดไปอีกฝั่งนึงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้มองลงไปด้านล่างนะครับเราก็จะเจอคล้ายๆกับหินแท่งหินเลื่อนไปตามทางเนาะทีนี้ให้เรากระโดดลงไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการฟันประตูบานที่3ครับผมเรียบร้อยเปิดประตูทวารทั้ง3เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องขึ้นไปด้านบนเพื่อไปจัดการเป้าหมายเกาะลงลาวาตายไปเลยนะจ่อคนที่1เรียบร้อยคนที่2เรียบร้อยคนที่3อยู่ฝั่งโน้นเหรอเรียบร้อยทั้ง3ตัวนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้อ่ะเพื่อนๆก็ต้องไปตีไอ้บอสที่ตรงกลางก่อนใช่ไหมซึ่งผมใช้เวลาตีอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับเลือดไม่ลดเลยด้วยความที่ผมก็พยายามเปลี่ยนหอกเปลี่ยนดาบเปลี่ยนกระบี่เปลี่ยนอะไรแล้วนะครับคิดว่ามันต้องตรงตามเงื่อนไขปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะครับเราจะต้องไปทำเควสแรกก็คือเซฟอนุนะครับผมด้านหลังของตัวละครตัวนี้นะครับที่เป็นพระจันทร์เสี้ยวหรือว่าดาบเสี้ยวพระจันทร์อู่เทเลอร์นะครับผมคนนี้เลยนะเนี่ยชัวร์เลยเนี่ยดาบเสี้ยวพระจันทร์แน่นอนนะครับหลังจากที่เรานะครับไม่สามารถตีบอสได้เราก็ต้องไปช่วยอนุด้านหลังก่อนนะครับให้ทำตามนี้นะแล้วพอหลังจากช่วยอนุเสร็จแล้วค่อยกระโดดมาตีตัวนักดาบเสี้ยวพระจันทร์หรืออู่เทเลอร์ก่อนกดช่วยก่อนเนาะแล้วให้เราฟันตั้งนานฟันอะไรวะเออแปลกจัง
รวมกับเควสของเดิม18เควสนะครับก็จะกลายเป็น35เควสนะครับผ่านมาแล้ว 35% เนาะแล้วพบกันใหม่นะครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับเหลืออีก95ซองแดง